อ่ะเนาะเฮามาเบิ่งมือถือฟีจิและ Android ทุกรุ่นเนาะที่ว่าติด Google Account แบบนี้เนาะมีวิธีปลดด้วยตนเองเนาะบ่จำเป็นต้องเข้าหาเนาะเพื่อเสียเงินเนาะเฮามาปลดด้วยตนเองง่ายๆดังต่อไปนี้นะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นการรับการแจ้งเตือนจากช่องของพวกเราด้วยนะฮัลโหลเฮามาเบิ่งฟิจิเนาะตัวนี้เป็นฟิจิ M1 นะฮะตัวนี้ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android 7นะฮะซึ่งว่ามันตัวนี้ลูกค้าเขาไปล้างเครื่องเนาะเขาไปล้างเครื่องแล้วมันเปิดขึ้นมามันขึ้นหน้านี้เลยเนาะกรณีมันขึ้นหน้านี้แน่นอนเนาะมันต้องติด Gmail เนาะเอาเป็นว่าเขาไปเบิ่งพร้อมกันว่ามันหน้าตาของการติด Gmail มันเป็นลักษณะใดเนาะให้รอถ่าไปนึงเนาะมันกำลังเสกการเชื่อมต่อเนาะให้เขาทำการเชื่อม Wi-Fi ไว้ก่อนเนาะเพื่อที่ว่าจะเข้าไปเบิ่งเนาะว่ามันติดล็อก Gmail บ่เนาะให้รอถ่าไปนึงเด้อกรณีเครื่องมันติดล็อกตัวนี้มันเกิดจากการเขาไปหาดรีเซ็ตมาเนาะมันจะคำว่าเขาไปล้างเครื่องในหน้าตั้งค่ามันจะบ่ปิดเขาไปรีเซ็ตหรือว่าไปอัปเดตมันจะติดหน้านี้ขึ้นมาถ้าว่าเขาบ่จื้ออีเมลเนาะเขาก็หรือว่ารหัสอีเมลที่ว่าเขาตั้งพรีสโตหรือว่าลงบัญชี Google ไว้เนาะในเครื่องนี้เขาจำเป็นต้องได้อันไปบายพาสมันเนาะเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะการติดล็อกอีเมลให้เขาย้อนกลับเนาะอันนี้ค่อยได้ทำการปิดอันนี้มันก่อนเนาะมันเพราะว่าเวลาเขาดับเบิลคลิกมันจะซูมเข้าเนาะให้เขาปิดอันนี้มันก่อนย้อนกลับเนาะให้เขาเข้าโทรซุกเสิร์นเนาะสำหรับรุ่นฟิจิหรือว่ารุ่น Android ทุกรุ่นเนาะโทรซุกเสิร์นเนาะกดเข้าวันนี้เนาะโทรซุกเสิร์นตัวนี้ที่สำคัญเนาะตัวนี้อย่าลืมเอาเบอร์ใส่เนาะให้เขาเอาเบอร์ใส่ไว้ในเครื่องก่อนเนาะถ้าว่าเฮาบ่ใส่เบอร์เครื่องเนาะเอาเบอร์และกาแมมเนาะแมมเอาเบอร์และกาแมมเนาะแมมมันต้องมีเฮาต้องโหลดเทคโนแคทริกเนาะตามนี้เลยเนาะตามสื่อที่ว่าค่อยพิมพ์ออกนี่เลยหรือว่าเอพิกลันเจอร์และกาเป็นอย่างอีกคลิกช็อตคัทเนาะตัวนี้เขาต้องโหลดมาเนาะคันเขาบ่โหลดมานี่บ่ได้แน่นอนให้เขาเข้าตามนี้เลยเนาะกดเข้าเพิ่ม209เนาะแล้วก็วันนี้มันจะมีโทรเนาะฟังก์ชันในการโทรกับกดโทรเนาะให้เขากดโทรมาที่นี่ให้เขากดดาวสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ดาวเนาะสี่เหลี่ยมแล้วก็3 4 6 3 6เนาะสี่เหลี่ยมและกระดาวสี่เหลี่ยมกระดาวมันจะเข้าหน้านี้เนาะหลังจากมันเข้าหน้านี้เลยให้เราคลิกเข้าตัวแล้วก็ย้อนกลับเนาะมันนี่เราไปเบิ่ง Android มันก่อน Android ตัวนี้จะเป็น Android 7เนาะ Android 7บัดนี้ให้เราเลื่อนช่องหาคำว่า Storage หรือว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนาะหรือว่า Storage แล้วมาเลื่อนหาแมมของเราที่ว่าเอาใส่เมื่อกี้นี้คลิกเข้าเนาะเนี่ยมันจะมีตัวที่เฮาโหลดเนาะ Technocatric เนาะไปหาโหลดใน Google เนาะเว็บต่างๆนี่นะเว็บของมันโดยเฉพาะก็ได้เนาะตัว Technocat นี่นะไปโหลดหน้าตาลักษณะมันจะเปลี่ยนเว็บรูปที่ว่าค่อยโชว์ให้เบิ่งเมื่อกี้เนาะให้ติดตั้งตัวนี้ลงก่อนเนาะเพื่อเวลาเฮาเข้าหน้าตั้งค่าแล้วมันจะสบายเนาะบ่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งอีเพ็กลันเจอร์บ่เพื่อไปโหลดอีกเนาะกอบใส่แมมเลยสบายมันจะใช้เวลาหน่อยนึงเนาะในการไปปลดล็อกตัวนี้มันจะเป็นแบบปลดล็อกที่ว่า YouTube บ่ได้แล้วเนาะ
มาที่นี่ให้ย้อนกลับเนาะเดี๋ยวไปสอกหาคำว่า security เนาะหรือว่าความปลอดภัยเนาะ security มาเบิ่ง DY admin เนาะ DY admin จะเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์เนาะให้เขาคลิกเข้า DY admin และมาปิดตัวไฟล์ my device เนาะให้เขาปิดอันนี้ไว้ถ้าบ่ปิดมันจะบ่ได้เลยเนาะเขาจะไปปิด enable หรือเขาจะไป disable เนาะตัว Google Play Service บ่ได้เนาะหรือว่าไปปิด Google Service บ่ได้เนาะคันว่าเขาบ่ปิดไฟล์ my device เนาะสอกหาคำว่า Google Play Service เนาะสอกหาคำว่า Google Play Service แล้วก็ไป disable เนาะแล้วก็ย้อนกลับเนาะไปปิด Google Play Store เนาะไป disable มันอีกให้ย้อนกลับมาทีนี้ไปหาคำว่า account เนาะหรือว่าบัญชีเนาะไปหาตัวนี้เข้าใน Google เลยนี่มันจะได้แบบนี้เนาะให้รอท่าเดี๋ยวนี้มันจะมีบนเพิ่มอีเมลให้เขาเพิ่มอีเมลของเขาใส่เนาะบ่ต้องเอาตามตัวที่ข้าพเจ้าเพิ่มนะเพิ่มอีเมลไผอีเมลมันเนาะให้เพิ่มอีเมลไผอีเมลมันเนาะมาที่นี่คอยจะอนุญาตปนรหัสก่อนเนาะปนรหัสอีเมลก่อนหลังจากปนที่รหัสอีเมลแล้วก็คลิกถัดไปเนาะคลิกถัดไปเดี๋ยวนี้ให้เขามาเปิดDevice Admin มันก่อนถ้ามันจะบ่มีม่องเปิดแล้วเนาะบ่เปิดจะได้เนาะให้ไปที่แอปเลยไปแอปเลยก็ไปปิดหรือไปเปิดเนาะไปเปิด Google Play Service ถ้าเขาบ่เปิดเวลาเขาเข้าหน้าปิดล็อกจะบ่ได้เลยเนาะไปถอนการติดตั้งของถึงตรงแคสต์วิกไปเนาะนี่ให้เขาก่อนแล้วให้เขาไปปิดเปิดเครื่องเนาะปิดเปิดเครื่องมันจะทำการปิดเปิดเครื่องรอท่ามันปิดเครื่องเปิดเครื่องได้เนาะอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันกำลังรีบูทเครื่องเนาะต้องรอเนาะให้รอท่าไปดึงเนาะมันกำลังบูทครับให้เขาคลิกสตาร์ทอีกเนาะเซตอัพนิวเซตนิวเนาะให้เขาโหลดฐานเนาะมันจะทำการThank you.
หลังจากนี้มันจะให้เฮาใส่รหัสเนาะเฮาก็บ่ต้องใส่เนาะกดน็อตนาวเนาะมาที่นี่ให้เฮากดเซตอัพเลเทอร์เนาะก็เป็นการจบเนาะสำหรับการไปปลดล็อก Google Account ของFiji M1 เนาะคลิปนี้ก็จบเพียงลงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเฮาด้วยนะขอขอบใจ